สวัสดีครับอาทิตย์นี้นิวโรโลจิสต์ดีนะครับจะมาพูดเรื่องการนอนกลนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคนอนหยุดหายใจชนิดอุดกั้นนะครับก็คือมีภาวะหายใจขัดนะครับหรือหยุดหายใจไปนะครับหลังจากที่นอนไปแล้วแล้วก็มีอาการนอนกลด้วยนะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะครับโรคนอนหยุดหายใจชนิดอุดกั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับต่อโรคอื่นนะครับโดยเฉพาะโรคของเกี่ยวกับข้องกับเส้นเลือดนะครับเกี่ยวข้องกับความดันนะครับหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจต่างๆนะครับรวมถึงเบาหวานด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาพูดว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าคนไข้บางรายนะครับนะที่มีความสงสัยนะครับหรือมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยนะครับเราก็จะส่งไปตรวจประเมินการนอนนะครับนะฮะแล้วก็จะสงสัยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับนะฮะอันแรกเลยนอนกลนะครับก็คือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า primary snoring นะครับก็คือนอนกลธรรมดานะครับก็คือเวลานอนเนี่ยจะมีเสียงลมหายใจนะครับที่ผ่านทางเดินหายใจนะครับส่วนบนที่มันแคบนะฮะตรงเรนตรงท้ายข้อหอยเนี่ยนะครับนะฮะก็จะพบได้ประมาณ30%นะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับส่วนโรคนอนหยุดหายใจชนิดอุดกั้นนะครับหรือ obstructive sleep apnea นะครับหรือภาษาอังกฤษก็จะมีชื่อย่อว่า OSA นะครับก็คือจะเป็นโรคที่ทำให้มีช่วงที่ขาดออกซิเจนนะครับจากทางเดินหายใจเนี่ยมันอุดกั้นไปเลยนะครับนะฮะก็จะพบได้ประมาณ6-13นะครับนะฮะปัญหาคือมันเพิ่มมากขึ้นนะครับ2 เท่าเมื่ออายุมากกว่า60 ปีนะครับนะฮะจาก130จะเพิ่มเป็น150-160นะครับนะฮะจาก6-13อาจจะเพิ่มเป็น2 เท่าก็คือประมาณสัก10-20ได้นะครับในคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับนะฮะทำไมมันถึงเกิดครับก็เพราะว่าคือถ้าปกติเนี่ยเวลาเราหายใจนะครับนะอากาศก็เข้าทางจมูกใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าทางปากถูกไหมครับแล้วก็ผ่านไปตรงบริเวณคอหอยนะครับแล้วก็ลงไปที่หลอดลมนะครับเข้าไปแลกเปลี่ยนที่ปอดนะครับซึ่งตอนที่เรายืนเราใช้ชีวิตกลางวันปกติเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเรานอนนะครับเรานอนก็นอนหงายนะครับนะฮะก็แล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นด้วยนะครับนะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นลิ้นถูกไหมฮะนะฮะระหว่างลิ้นมันก็จะมีกล้ามเนื้อนะครับที่มันใช้พยุงลิ้นอยู่นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอายุเยอะขึ้นนะครับกล้ามเนื้อตรงนี้มันเสียความตึงตัวไปนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่นอนนะครับฉะนั้นมันเหมือนว่าโครงสร้างลิ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อทั้งหลายนะครับก็มันจะตกลงไปข้างหลังนะครับแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจตรงนี้เนี่ยมันแคบลงนะครับพอทางเดินหายใจตรงนี้เนี่ยมันแคบลงนะครับก็ทำให้เกิดมีเสียงกลขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันปิดกั้นไปเลยนะครับมันก็จะเกิดภาวะหายใจขัดขึ้นมานะครับนะครับก็จริงๆมันเกิดจากกล้ามเนื้อตรงนี้มันเสียความตึงตัวไปนะครับกลไกนี้ในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะต่างกับเด็กนิดนึงนะครับในเด็กบางคนพวกนี้บางทีจะมีทอนซิลโตนะครับมีต่อมอะดีนอยหลังบริเวณตรงโพรงจมูกด้านหลังนะครับพวกนี้มันโตก็กรณีถ้าเป็นต่อมโตเฉพาะจุดเนี่ยมันอันนี้มันผ่าตัดได้นะครับแต่ว่าถ้ากล้ามเนื้อมันหย่อนเนี่ยโดยเฉพาะในคนอายุเยอะเนี่ยนะครับแล้วมันหย่อนเยอะจนมันปิดทางเดินหายใจไปเลยเวลาเรานอนเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะแก้ไขด้วยการผ่าตัดลำบากนิดนึงนะครับนะฮะก็อาจจะต้องมีใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะครับเวลานอนนะครับนะฮะก็ในรายที่มันหย่อนมากๆนะครับมันแคบมากๆเนี่ยนะครับสมองก็เวลาเราหายใจเข้าก็จะลำบากถูกไหมครับสมองก็จะขาดออกซิเจนนะครับเวลาเราหายใจเข้าออกไม่ได้นะครับก็เวลาสมองขาดออกซิเจนก็จะมีการกระตุ้นให้เคลื่อนขึ้นมานะครับกล้ามเนื้อก็มันกระตุ้นให้ตื่นพอกระตุ้นให้ตื่นพวกกล้ามเนื้อมันก็จะกลับมาตึงตัวเหมือนเดิมนะครับนะฮะก็เราก็จะรู้สึกว่าเหมือนสะดุ้งขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเราง่วงเยอะบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับมันสะดุ้งก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้สึกตื่นนะฮะเราง่วงเราก็หลับต่อไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยๆเนี่ยนะครับสมองมันก็จะขาดออกซิเจนมากนะครับนะฮะแล้วมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายนะครับนะฮะรูปนี้ก็อธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับนะฮะเวลาเรามีการนอนกลนะฮะแล้วก็มีภาวะทางเดินหายใจมันอุดไปกั้นไปเนี่ยครับมันแคบมากจนมันปิดไปเนี่ยนะครับนะฮะอันแรกเลยที่เกิดตามมาก็คือเราขาดออกซิเจนถูกไหมครับนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์ก็เพิ่มถูกไหมครับนะครับนะฮะพอขาดออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มนะครับมันก็กระตุ้นสมองนะครับสมองก็จะมีตัวรับว่าไอ้ตอนนี้ออกซิเจนมันไม่พอแล้วนะครับนะฮะจากหลับอยู่มันก็กระตุ้นให้ตื่นนะครับนะฮะแต่จะตื่นไม่ตื่นนี่แล้วแต่ละคนนะครับบางคนง่วงก็หลับต่อไปนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ง่วงมากหรือเป็นคนตื่นง่ายก็เพื่อสะดุ้งขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับนะฮะ
ผลที่มันเฮือกเนี่ยนะครับนะฮะปอดก็จะต้องพยายามเพิ่มแรงดันนะฮะลบในขณะที่หายใจเข้านะครับนะฮะพวกนี้มันจะไปกระตุ้นรีเซปเตอร์ต่างๆนะครับเป็นตัวรับสารสื่อประสาทต่างๆนะครับกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับให้ทำให้นะฮะวงจรที่มันต้องปรับความดันนะครับนะฮะมันเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็จะตามมาด้วยว่าผนังเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะเสื่อมง่ายนะครับฉะนั้นนอนกลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภาวะที่จะทำให้ผนังเส้นเลือดเนี่ยมันเสื่อมได้นะครับนอกจากว่าเป็นความดันสูงอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะทำให้ความดันเนี่ยมันคุมไม่ดีได้ด้วยนะครับนะคนที่คุมความดันไม่ดีนะครับนะฮะก็อาจจะมีภาวะหายใจอุดกั้นขณะนอนนะครับนะซ่อนเร้นอยู่นะครับนะทำให้เกิดในบ้านนะครับพวกนี้เลยนะครับนะฮะความดันโลหิตสูงนะครับผนังหัวใจโตนะครับนะฮะเส้นเลือดสมองตีบได้นะครับนะฮะแล้วก็โปรตีนรั่วที่ไตได้ครับมันก็เป็นผลของจริงๆแล้วเป็นผลของความดันนะครับที่มันอาจจะสูงแล้วก็ควบคุมไม่อยู่จากวงจรมันกระตุ้นพวกนี้นะครับนะฮะนะครับนะอันนี้ก็เป็นผลระยะยาวนะครับคนที่นอนกลก็บางครั้งอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะครับว่าตัวเองกลนะครับนะก็ถ้าคืนนึงมันหายใจขัดนะฮะไปหลายครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นทุกคืนนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนะครับโดยที่บางทีเราอาจจะยังไม่ได้มีอาการมากนะครับนะมันก็ทำให้เกิดอะไรบ้างนะครับก็คืออันแรกเลยก็นอนกลนะก็อาจจะรบกวนผู้นอนผู้ใกล้ชิดนะครับที่นอนด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็กลางวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องว่าสลือง่วงง่ายนะครับรวมไปถึงพวกมึนศีรษะปวดศีรษะก็ได้นะครับนะฮะนะครับกลางคืนก็อาจจะมีการเหมือนหายใจขัดนะครับสำลักอากาศนะครับนะฮะตื่นมารู้สึกคอแห้งนะครับเจ็บคออะไรเงี้ยนะครับนะฮะนะครับปากคอแห้งนะครับหลังตื่นนอนมาตอนเช้านะครับว่าลมหายใจมันต้องเข้าออกนะฮะด้วยแรงมากกว่าปกตินะครับนะฮะตื่นมามีอาการปวดศีรษะได้นะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหายใจขัดได้ช่วงกลางคืนนะครับนะฮะก็ปัญหาคือหลักๆก็จะทำให้กลางวันเนี่ยจะง่วงง่ายมากกว่าปกตินะครับไม่มีสมาธินะครับที่หลงที่ลืมนะครับหรือว่ามีอาการปวดศีรษะอะไรพวกนี้นะครับนะฮะแล้วทีนี้การวินิจฉัยนะครับเราดูอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยเราก็จะใช้แบบประเมินความเสี่ยงนะครับซึ่งจริงๆเราก็ถามเอาก็ได้นะครับนะฮะว่าเช่นนอนกลหรือเปล่านะครับจริงๆนอนกลมันก็จะถือว่าเป็นอาการหนึ่งของโรคหายใจอุดกั้นนะครับขณะนอนหลับนะครับอยู่แล้วนะครับก็คือถ้ามีเสียงนอนกลชัดๆเนี่ยนะครับเสียงดังนะครับหรือว่ามีประวัติหายใจขัดด้วยนี่ก็ใช่แน่ๆนะครับนะฮะแล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายเหนื่อยล้าง่วงนอนง่ายนะครับช่วงกลางวันหรือเปล่ามันก็เป็นผลจากกลางคืนที่เรานอนไม่ดีแล้วมันออกซิเจนมันต่ำเป็นช่วงๆนะครับมันก็รู้สึกว่าการที่มันสะดุ้งเฮือกขึ้นมาเนี่ยนะครับปกติการนอนเราก็จะมีระยะ1 2 3 4นะครับแล้วระยะหลับลึกนะครับนะฮะซึ่งถ้ามันเราเฮือกขึ้นมาเนี่ยครับสเตจการนอนพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะทําให้เราไม่ได้การหลับลึกที่แท้จริงนะครับนะฮะหรือได้นอนตามปกติก็จะทําให้กลางวันเนี่ยมันง่วงนะครับนะฮะจนกลางคืนคนเราคืนต้องมีวงจรหลับลึกจริงๆเนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งนะครับถ้ามีนอนกลมาแทรกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เข้าถึงระยะหลับลึกแล้วก็กลางวันก็จะง่วงเพียล้านะครับหรือบางคนมือศีรษะปวดหัวมากนะครับมีอาการหายใจขัดนะครับความดันสูงนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสัมพันธ์กับน้ำหนักที่เยอะนะครับนะฮะกล้ามเนื้อไขมันที่คอนะครับกล้ามเนื้อคอนะครับคอสั้นหรือว่าวัด neck circumference ครับก็คือวัดรอบคอเนี่ยนะครับก็ถ้ามันมากกว่า16หรือ17นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพบในผู้ชายนะครับอย่างที่บอกแล้วก็อายุเยอะก็จะถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับนะฮะทีนี้อาการอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมาประเมินร่วมกับผลการตรวจการนอนหลับนะครับนะฮะตรวจการนอนหลับนี่เขาดูอะไรบ้างนะครับเขาก็ดูคลื่นสมองนะติดคลื่นสมองนะครับติดออกซิเจนนะครับนะฮะติดตัวอิเล็กโทรดนะครับก็คือตัวจับสัญญาณนะครับไว้ตรงส่วนอกนะครับท้องนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประเมินออกซิเจนนะครับนะฮะปัญหาคือเวลาเรามีอาการนอนกลปุ๊บแล้วเราหายใจขัดนะครับทางเดินหายใจมันกั้นไปนะครับสมองก็จะจับคลื่นสมองแบบหลับๆนะครับมันก็จะกระตุ้นให้ตื่นนะครับนะฮะเป็นคลื่นสมองแบบเหมือนร่างกายเราไอสมองเราพยายามตอบรับด้วยการเข่าเส้นในการเพื่อให้ตื่นนะครับนะฮะฉะนั้นตอนนี้ก่อนที่จะเพื่อให้ตื่นนะครับอากาศมันก็จะขาดช่วงไปนะครับนะฮะ
การขาดช่วงในช่วงนึงนะฮะออกซิเจนในเลือดก็ต่ำตามมาถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ทรวงอกก็จะมีการขยายตัวเพื่อเพิ่มความดันนะฮะนะครับนะเพื่อเพิ่มแรงดันลบนะครับเพื่อให้หายใจเข้าไว้มันหายใจเข้ายากก็พยายามเพิ่มแรงดันไปนะครับนะฮะผลก็จะตรวจประเมินเวลามานอนตรวจการนอนก็จะมีการติดพวกนี้นะครับเพื่อประเมินว่าเอ๊ะเราคืนหนึ่งเรามีภาวะนอนแล้วมันหายใจขาดช่วงไปเนี่ยนะครับอีกครั้งนะครับนะฮะนะครับบางคนไม่สามารถนะตรวจที่โรงพยาบาลได้ไม่สะดวกมันก็จะมีวิธีประเมินเบื้องต้นนะครับเช่นอาจจะผู้ใกล้ชิดนะครับผู้ที่นอนด้วยกันเนี่ยครับลองสังเกตดูว่ามีหายใจขัดเวลานอนคนก็เวลาคนก็จะฟีฟีธรรมดาถูกไหมฮะแต่ถ้าหายใจขัดก็คือไปเลยนะครับก็คือจะมีการหายใจเหมือนสำลักอากาศนะครับนะฮะถ้าชั่วโมงหนึ่งเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคืนหนึ่งเกิน5ครั้งนี่ก็ถือไม่ค่อยดีนะครับนะบางคนก็ใช้การอัดเสียงนอนกลนะต่อเนื่องชั่วโมงหนึ่งนะครับเรามาเปิดฟังดูว่ามันมีหายใจขัดกี่ครั้งกลเยอะหรือเปล่านะครับติดออกซิเจนมอนิเตอร์อันนี้ก็ต้องเป็นติดเครื่องวัดระดับออกซิเจนแล้วก็ต้องมาดูได้ว่าคืนหนึ่งเรามีออกซิเจนต่ำไปกี่ครั้งแล้วก็ต่ำเยอะหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้การใช้นาฬิกาจับอัตราการเต้นของหัวใจก็ได้นะครับอันนี้ก็ปกติถ้านอนหลับสนิทนะครับหัวใจเราจะเต้นลดลงอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่ดีมีการที่มันเต้นเร็วขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้มีสาเหตุอื่นก็อาจจะต้องนึกถึงภาวะนี้ด้วยนะครับนะครับทีนี้ประเมินเขาจะประเมินอะไรบ้างนะครับเขาก็จะดูว่ามันมีหยุดหายใจกี่ครั้งนะครับก็คือหยุดหายใจคือแอปเนียนะครับก็คือภาวะที่ไม่มีลมหายใจเข้าเลยอย่างน้อย10วินาทีนะครับในผู้ใหญ่นะครับนะถ้า10วินาทีไม่มีลมหายใจเข้าเลยเนี่ยก็แปลว่ามันมีหยุดหายใจนะครับแต่ว่าในเด็กก็จะเอา6วินาทีนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าหายใจน้อยลงก็คือภาวะที่ลมหายใจลดลงนะครับอย่างน้อยร้อยละ30นะครับของการหายใจปกติเป็นระยะเวลาอย่างน้อย10วินาทีนะครับแล้วก็ร่วมกับออกซิเจนก็ลดลงร้อยละ4นะครับนะฮะแล้วก็เขาก็จะประเมินดัชนีการรบกวนการหายใจนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่บอกว่าคนนั้นเนี่ยมันตื่นตื่นเพราะว่าการหายใจมันผิดปกติไปนะครับว่าเป็นกี่ครั้งนะครับเขาก็จะมีการประเมินออกมาว่าความรุนแรงของการนอนกลของเราเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับนะฮะพวกนี้ก็อาจจะมีได้ในคนปกตินะครับเพราะว่าถ้าในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันน้อยกว่า5ครั้งนะครับนะฮะนะครับแต่ว่าถ้ามัน5ถึง15ครั้งเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเริ่มมีแล้วนะครับนะฮะถ้ามันปานกลางก็จะ15ถึง30ครั้งนะครับถ้าเป็นรุนแรงมากก็คือมากกว่า30ครั้งนะครับต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือส่วนที่รวมการหยุดหายใจไปนะครับกับหายใจได้ลดลงนะครับนะฮะต่อชั่วโมงนะครับการรักษานะครับก็การดูแลทั่วไปนะครับนะฮะลดน้ำหนักที่ช่วยได้แน่นอนนะครับนะฮะถ้าระหว่างคนที่ตัวใหญ่นะครับคอสั้นนะครับนะฮะก็ลดน้ำหนักเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับนะฮะแต่ว่ามันถ้าน้ำหนักเยอะก็อาจจะต้องลดเยอะหน่อยนะครับนะฮะหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อก่อนนอนนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของแรงดันนะครับตรงบริเวณกระเพาะด้วยว่าถ้ากระเพาะกินอาหารเป็นกระเพาะมันขยายตัวนะครับปอดก็ขยายยากนะครับนะฮะบางคนก็มีปัญหาว่าให้นอนแล้วมันตื่นมันกลางคืนเนี่ยนะครับพอกินยานอนหลับนะครับแต่ถ้านอนกลนแล้วก็มีหายใจขัดเนี่ยนะครับกินยานอนหลับไปนี่ไม่ค่อยดีนะครับนะฮะฉะนั้นหมอที่จะจ่ายยานอนหลับก็ต้องถามนิดนึงว่ามีนอนกลมีหายใจขัดหรือเปล่านะครับถ้ามีก็มันจะยิ่งไปกดสมองไม่ให้มันเพื่อขึ้นมาเนี่ยเราจะยิ่งขาดออกซิเจนนานใหญ่เลยนะครับนะฮะการนอนตะแคงนี่ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้ออะไรมันไม่หย่อนลงไปมากนะครับนะฮะการนอนตะแคงก็เป็นวิธีนึงที่อาจจะแนะนำเบื้องต้นนะครับทำได้ง่ายกว่าอย่างอื่นนะครับนะฮะการรักษาเฉพาะนะครับก็เป็นถ้ามาประเมินแล้วเนี่ยมันเป็นผลจากกล้ามเนื้อหย่อนจริงนะฮะโดยเฉพาะในคนอายุเยอะก็อาจจะต้องใช้เครื่องนะฮะอัดอากาศแรงดันบวกนะครับนะฮะซึ่งก็ต้องลองมาเทสดูนะครับว่าไม่ใช่ต้องมาตรวจร่างกายดูก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลของอะไรไปอุดกั้นอย่างอื่นหรือเปล่านะครับไม่ได้มีต่อมหลังคอโตไม่ได้เป็นภูมิแพ้เรื้อรังนะฮะไม่ได้ทอร์ซินโตอะไรเงี้ยนะครับนะก็ถ้ามันไม่มีสรีระอะไรที่มันไปอุดกั้นโดยตรงเนี่ยเราก็จะส่วนใหญ่ในคนที่เยอะมันเกิดจากกล้ามเนื้อมันหย่อนนะครับในเด็กก็ถ้ามันมีต่อมอะไรโตว่ามันดีไปผ่าตัดได้ไปที่ได้นะครับนะก็ในผู้ใหญ่เนี่ยก็ถ้ามันเกิดจากกล้ามเนื้อหย่อนมันก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยนอนนะครับนะก็บางคนอาจจะลำพานนิดนึงจะใช้ไปเรื่อยๆก็อาจจะชินนะครับเพราะว่าเวลาที่มีหายใจขัดขึ้นมาพวกนี้มันก็จะอากาศเข้าไปช่วยนะครับมันก็จะทำใ
มันสมองเราหรือว่าร่างกายเรามันไม่ขาดออกซิเจนนะครับนะฮะอันนี้สองคือการใส่อุปกรณ์ทางทันตกรรมนะครับคือเนื่องจากว่าลิ้นมันตกนะบางคนก็จะมีเป็นฟันอะไรครับเหมือนฟันยางแล้วก็ช่วยยืดลิ้นเอาไว้นะครับนะฮะก็อาจจะพอช่วยได้บ้างในคนที่เป็นไม่เยอะนะครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องไปตรวจดูนะครับนะเพราะว่าถ้าซื้อเองอุปกรณ์สายตาเฟซบุ๊กเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันช่วยได้หรือเปล่านะครับเห็นบางอันมันมีที่ปิดจมูกไว้แล้วก็อะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับนะครับนะฮะก็คือจริงๆเนี่ยมันตันตรงหลังคอนะครับซึ่งมันเกิดจากกล้ามเนื้อที่ลิ้นข้างหลังมันหย่อนนะครับนะฮะเครื่องมือบางทีก็มันจะใช้กัดไว้แล้วก็มันไม่ได้กัดก็คือใส่ไว้ในปากแล้วมันจะให้ทำให้ลิ้นเนี่ยมันไม่ตกนะครับอันนี้พอช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่ปิดจมูกปิดรูจมูกข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันช่วยยังไงกันนะครับนะฮะไม่น่าช่วยนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าคนที่มีต่อมมีอะไรโตก็ต้องไปตรวจดูนะครับนะฮะเขาก็จะดูว่าโครงสร้างหลังโพรงจมูกมีต่อมมีอะไรโตขวางทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับนะฮะถ้ามีโตก็ต้องไปดูว่าให้มันผ่าตัดแก้ไขได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เพราะว่าพวกนี้ก็จะเจอในเด็กนะครับนะฮะในผู้ใหญ่ก็จะเจอได้นะครับบางทีไปตรวจเราเจอเป็นโรคร้ายของโพรงจมูกด้านหลังอะไรเงี้ยนะครับคอหอยด้านหลังนะครับก็คือโรคทางพวกในงอกพวกมะเร็งอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามไปตรวจเจอเร็วดีกว่าไม่เจอนะครับนะถ้าไม่เจอปล่อยไว้นานมันก็รุนแรงนะครับนะก็ถ้านอนกลนก็อย่าลืมไปตรวจนะครับตรงหลังหูแล้วก็ตรงคอหอยตรงอะไรด้วยนะครับนะครับนะอันนี้สำคัญนะครับโอเคครับจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับนะครับโอเคขอบคุณครับ